Use Chrome Splash on a structure and phase through it within 5 secondsเราจะต้องใช้ Chrome Splash นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ปาใส่สิ่งก่อสร้างแล้วก็ทำการเฟสตัวผ่านสิ่งก่อสร้างที่เราเพิ่งปาไปเนี่ยภายใน5วินาทีพอเราปาไปนะคะสิ่งก่อสร้างที่จากปกติแล้วมันเป็นแบบธรรมดาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโครมแล้วเราก็สามารถที่จะผ่านตัวไปในนั้นได้ด้วยนะคะอ่ะให้ดูอีกทีนะคะปาไปนะคะพอมันเปลี่ยนเป็นโครมแล้วก็ทำการเฟสตัวผ่านเข้าไปภายใน5วิการเฟสตัวนะคะก็แค่เข้าไปจ่อๆที่สิ่งก่อสร้างนั้นๆพอมันเป็นแบบนี้ค่ะก็เดินพุ่งเข้าไปต่อได้เลยเราสามารถหาโครมสเปรชได้จากการเปิดกล่องโครมในโซนที่มันเป็นพื้นที่โครมนะคะแล้วก็สามารถที่จะหาได้จากการทุบสิ่งก่อสร้างที่มันเป็นโครมแล้วก็หาได้จากการเดินค่ะเดินๆไปก็เจอสปอร์ตามพื้นพวกนี้ก็มีเช่นกันDonate เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฝากนายได้ที่ True Money Wallet หรือ PromptPay ตาม QR Code และเบอร์นี้ซะไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ